ยังไม่สามารถจะตัดขันห้าได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ถ้าว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมีอารมณ์คิดถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตที่ทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างในการสร้างความดีให้ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฏฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกขเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุเนื้อตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์นั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอันดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิติกิจฉาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดขึ้นด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีลัพพตปรามาสพระโสดาบันย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล5บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว เป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดเป็นกันที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าสังโยชน์3ประการนี้พระโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระ
ตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยานขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกิยะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นานบางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวหรือพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็จะต้องจากเทวดาจากพรหมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้ง3จุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ได้ว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปัตติผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายเทียบร้ายกดขึ้นกับบุคคลผู้ใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักภายในด้านของธรรมดาแต่ถ้าว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไร เพราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมโนมพรรณมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีภรรยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและภรรยาของตนเองยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและภรรยาค
ขึ้นชื่อว่ากามเมสุมิจฉาจารจะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขในรายการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริงพูดเป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ได้ว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงแก่ความตายเป็นอันว่าความโกรธหรือความพยาบาทของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิตโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาจงนี้สำหรับด้านความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยเมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายคดโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในรมจิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพอันด้วยความสุจริตพระอาศัยยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงามการถือตัวถือตนแบบนี้จึงชื่อว่ามีความหลงแต่ความหลงของพระโสดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสู่อบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผู้ทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีภรรยาแต่ถ้าว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจภรรยาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวยรวยก็จะมีการคบคดการโกงมีการยื้อแย่งโชคชิงวิ่งราวทรัพย์สำหรับพระโสดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เราโกรธถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธคือการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกับชาวบ้านพระโสดาบันจะมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขนี่ขอท่านทั้งหลายจำอาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วยตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งถึงอารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือหนึ่งพระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้น
ใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูดทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์เลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างภิกษุโกสัมภีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นคฤหัสถ์ที่เป็นพระอริยเจ้านับหมื่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กินเพราะถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีหรือว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตาถ้าเขาชั่วแนะนำแล้วไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเวขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สั้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือ1มีความเคารพในพระพุทธเจ้า2มีความเคารพในพระธรรม3มีความเคารพในพระอริยสงฆ์นี่จัดเป็นองค์มี3ประการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันมีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสามเณรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเลอเลิศไปถึงอารมณ์อรหันต์โดยมากมักจะคิดว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันก็เลยทำกันไม่ถึงไอ้เป็นการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่าย มีอารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถึงอาการของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็น3ขั้นคือ 1. สัตตคตุงสำหรับที่ท่านเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์ยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์อีกอย่างได้7ชาติเป็นมนุษย์ชาติที่7จะเข้าถึงความเป็นอรหัตผลถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งปานกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละอย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีก3อย่างละ3ชาติครบเป็นมนุษย์ชาติที่3เป็นพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็งนั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหันต์ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมสลับกันเท่านั้นเป็นอันว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่ยาก
หากว่าท่านอยากถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสตากตุงโกลังโกละและเอกวิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงก็อยากขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสตากตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรักยังมีอารมณ์รุนแรงในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ได้ว่าเป็นผู้มั่นคงในศีลไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศีลมั่นคงมากความจริงเรื่องศีลนี้มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาจะโทษว่ากามคุณถ้าจะลดหย่อนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยมีความรู้สึกสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเณรก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันที่ท่านหลายจะพึงทราบสำหรับเอกวิชีนี้ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว่าสิ่งที่จะระงับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประคับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถ้าว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อารบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อารมณ์แห่งการปฏิบัติแต่ได้ว่าอารมณ์แห่งการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้ว2คืนอย่าอัดกับผมเองมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสำหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยากนี่ถ้าเป็นพระหรือเป็นเณรผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเณรผมถือว่าเป็นเถรเถรในที่นี้หมายความว่ามีสระเอนำหน้ามีถอถุงแล้วก็นอนหนูเขาแปลว่าหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระอริยเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วอันเราพูดไปเวลามันเกินไป1นาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นพระโสดาบันของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อที่นี้ไป
บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็ตั้งใจเจริญสมาธิจิตและวิปัสสนาญาณการเจริญสมาธิจิตวันนี้ก็จะขอพูดต้นยันปลายเมื่อเป็นการพูดแต่เพียงเลยย่อการเจริญสมาธิจิตนี่ตามแบบขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสองสายด้วยกันคือตามแบบของกรรมฐาน40นี่สายหนึ่งแล้วตามหลักสูตรของมหาสติปัฏฐานอีกสายหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสูตรในสูตรก็มหาสติปัฏฐานสูตรเป็นการเจริญพระกรรมฐานเพื่อสุขวิปัสสโกอย่างเดียวสำหรับในกรรมฐาน40เป็นสูตรสำหรับเจริญพระกรรมฐานรวมทั้งสุขวิปัสสโกเตวิโชชลปิญโยและตปฏิสัมภิทัปปโตนี่การปฏิบัติกรรมฐานบรรดาท่านพุทธบริษัทเรียกปฏิบัติกันตามอัธยาศัยการที่จะปฏิบัติแบบไหนก็ตามก็ขึ้นกับอารมณ์จิตอย่างเดียวด้วยในอันดับแรกให้มีสัจธรรมประจำใจเข้าไว้สัจจะแปลว่าความจริงใจทรงความจริงเข้าไว้ว่าเราตั้งใจจะทรงสมาธิจิตให้จิตมันทรงอยู่ในขั้นของสมาธิคำว่าสมาธินี้ไม่ใช่แปลว่านอนหลับหมายถึงว่าจิตทรงอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งไว้โดยเฉพาะเช่นเราจะทรงอานาปานุสติกรรมฐานคือกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกก็ให้จิตจับอยู่เฉพาะลมให้ใจเข้าออกไม่ปล่อยให้จิตสั้นไปสู่อารมณ์อื่นเมื ่อว่าเราจะเจริญพุทธานุสติกรรมฐานในด้านอนุสติ10ก็ดีอาสุปสิบก็ดีกสินสิบก็ดีอาหารเรปฏิกูตสัญญาจตุธาตุประธานสี่พรหมวิหารสี่ก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้จิตจับโดยเฉพาะอย่างนั้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่ทรงอยู่ตามที่เราปรารถนานั่นเรียกว่าจิตเป็นสมาธินี่การที่จะได้ดีหรือไม่ได้ดีมันก็อยู่ที่ความจริงใจของเราเท่านั้นนี่การเจริญพระกรรมฐานที่บอกว่าทำแล้วไม่ได้ดีก็เพราะคนที่หาความจริงไม่ได้นั่นเองไม่ใช่มีอะไรยากลำบากอะไรที่ไหน เป็นของธรรมดา